มีบ่อบำบัดมูลของปลาดกมากเนาะอันนี้ปลูกในกรีนเฮาส์โอเคมากๆเลยเพื่อนตำถั่วแซ่บๆมาแล้วค่ะใส่พริกไปใส่กระเทียมแล้วก็ตามด้วยถั่วทีนี้เนาะในคลิปนี้แม่ก็คือจะพาเพื่อนๆปลูกถั่วฝักยาวแบบฝรั่งหรือว่าเฟรนช์บีนตำถั่วใส่ปลาร้าแม่เหรียญลงไปเนาะแล้วก็ในคลิปนี้ก็คือจะพาเพื่อนๆปลูกถั่วให้ดู2แบบก็คือปลูกลงในน้ำแล้วก็ปลูกลงดินมาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะคุณแม่ก็คือให้เพื่อนๆดูตั้งแต่เพาะเมล็ดไปเลยเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นการเตรียมดินเนาะคุณแม่ก็คือเอาทรายดินลงไปในกระบะแบบนี้แล้วก็เคาะให้เขาเริ่มให้เขาแน่นนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าจะไม่เอาแบบแน่นมากเกลี่ยดินให้ราบเรียบแล้วก็เนี่ยค่ะมาทำเป็นหลุมเจาะไม่ลึกเนาะเพื่อนๆประมาณ1ข้อนิ้วแรกก็ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ถั่วฝักยาวของแม่อันนี้เป็นเฟรนช์บีนเนาะก็จะเป็นแบบออร์แกนิกด้วยส่วนใหญ่เมล็ดถั่วจะสมบูรณ์มากรอดเนาะโอกาสรอดหรือว่าเปอร์เซ็นต์รอดประมาณ 95% 100% เนาะประมาณนี้ค่ะแม่หยอดลงไปหลุมละ2เม็ดเนาะ2เมล็ดแล้วก็กลบไปแบบนี้ค่ะกลบไปเบาๆแค่นั้นคือง่ายเนาะสำหรับวิธีการเตรียมดินหรืออะไรเงี้ยจริงๆอ่ะพี่ไมเคิลไม่แนะนำให้ปลูกด้วยดินเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสารปนเปื้อนอะไรเงี้ยก็จะแนะนำให้ปลูกในขุยมะพร้าวเนาะในระบบอะควาโพนิกถาดของแม่เนาะด้านล่างสามารถรองน้ำได้เราจะได้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยนั่นเองเนาะมาดูกันว่ากี่วันเมล็ดเขาถึงจะเริ่มงอกอันนี้แม่ก็คือด้านล่างเขาจะซึมน้ำขึ้นมาแต่เพื่อความมั่นใจเนาะแม่ก็จะสเปรย์น้ำอีกรอบหนึ่งจากรูปนี้เนาะต้นถั่วเฟรนช์บีนมีอายุได้10วันสังเกตว่าเขาเริ่มงอกแล้วก็โผล่ขึ้นมาอันนี้ก็คือมีอายุได้ประมาณ2อาทิตย์เนาะใบเลี้ยงคู่มาได้แบบนี้ค่ะอันนี้คือปลูกรอย้ายออกข้างนอกนะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ติดดอกแล้วด้วยเพราะว่าอากาศยังหนาวอยู่ก็เลยปล่อยไปเรื่อยๆเผอิญว่าย้ายอย่างอื่นไปก่อนหน้านู้นเราตายเนาะก็เลยถ้าอย่างนั้นยังไม่เอาถั่วออกเนี่ยค่ะดอกเริ่มมาให้แล้วมาดูรากของเขากันเนาะดึงออกง่ายเลยรากเริ่มแห้งแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะย้ายเขาออกไปปลูกวันนี้เลยนี่ปลูกในกระบะแบบนี้ก็ดีเนาะเนี่ยค่ะแม่มีทดลองปลูกในน้ำให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะปีนี้ว่าโอไหมว่าจะติดลูกติดอะไรให้ไหมนี่แก่แล้วต้นแก่แล้วไม่ได้ย้ายออกสักทีเดี๋ยวเราไปปลูกข้างนอกกันเลยค่ะเนี่ยค่ะด้านล่างพี่ไมเคิลเขาปูด้วยอะไรนะลังเนาะกระดาษลังเพื่อไม่ให้ยากขึ้นนั่นเองแม่ใส่ลงไปเนาะแล้วก็กลบไปเลยแล้วก็อย่างด้านนอกลมจะแรงมากเราก็จะมากลบเขาให้แน่นนิดนึงเอาแค่ไม่ให้เขาล้มแม่มีผสมปุ๋ยเรียบร้อยเนาะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารดน้ำกันมาอัปเดตถั่วเฟรนช์บีนนี่ค่ะพร้อมเก็บแล้วเนาะเพื่อนๆนี่อันนี้ก็คือเริ่มโตเนาะเราจะเขาโตไวมากเนี่ยเริ่มจะแก่เป็นฝักเนาะปกติถ้าตามห้างที่เราซื้อกินอ่ะเขาจะเก็บแบบอ่อนๆไปเนาะมันจะอร่อยถ้าเป็นฝักเป็นเม็ดๆอ่ะมันจะไม่อร่อยแล้วดกนะเพื่อนๆดูนะ
แม่ปลูกไม่กี่ต้นเนาะลองเอามาลงน้ำปลูกไม่กี่ต้นเองคุณแม่ถ่ายให้เพื่อนดูด้านล่างเนาะคุณแม่ก็คือปลูกแบบนี้เอาทั้งกระถางมาลงเลยเนาะเพื่อนอาจจะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้เห็นว่าในแต่ละคลิปอะคุณแม่ก็คือปลูกใส่กระถางแบบนี้นี่แล้วก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวคูปเนาะลองไล่ดูในคลิปอื่นๆหรือในคลิปนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าคุณแม่เขาจะปลูกมันเหมือนเดิมแล้วก็ความพอดีก็คือจะเป็นแบบน้ำวนแบบนั้นค่ะพี่ไมเคิลก็คือเดินท่อน้ำก็จะวนตลอดเนาะก็จะมีบ่อบำบัดมูลของปลาดกมากเนาะอันนี้ปลูกในกรีนเฮาส์โอเคมากๆเลยเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเดินอ้อมเนาะเราดูกันรอบๆนะเราดูกันรอบๆดกเนาะดกเลยเพื่อนดูนี่รีบเก็บออกเนาะเขาจะได้ติดลูกใหม่ให้ติดฝักใหม่จะได้โตไวนั่นเองเดี๋ยวแม่จะมาเริ่มต้นเก็บกันเลยค่ะปกติถ้าตามห้างเขาจะไม่ได้ปล่อยให้เอาเป็นเม็ดแบบเนี้ยเนี่ยคือถ้าเป็นข้อเป็นเม็ดแบบนี้มันจะเริ่มแก่แล้วเนาะตามห้างเขาจะเป็นแบบตั้งแต่ฝักอ่อนหรืออะไรเงี้ยเนาะเขาก็คือเริ่มเก็บเอามาขายละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นเก็บกันเลยด้านในเนาะเนี่ยแม่ปลูกกี่ต้นเพื่อนนับดู1 2 3 4แค่นั้นเนาะแค่เนี้ยพอกินแล้วนะแต่ว่าคือปลูกแช่แข็งไว้ได้เนาะแม่เก็บไปแบบนี้เลยฝักอื่นจะได้โตฝักอื่นจะได้โตให้เราเนาะแบบนี้เดี๋ยวนะจะเก็บเป็นล็อตๆไปเนาะจะได้โตทันกันอันนี้เก็บไปเลยนะเพื่อนๆเนี่ยค่ะสวยงามมากรอดูนะว่าวันนี้แม่จะเก็บได้เยอะแค่ไหนนี่เก็บไปเลยจะไม่ใช่แบบฝักยาวมากเนาะก็จะประมาณ1ส่วน3ของถั่วฝักยาวบ้านเราเนาะเสร็จแล้วต้นหนึ่งมาดูกันว่าต้นเดียวได้เยอะขนาดไหนไปดูกันค่ะอันนี้คือต้นเดียวนะเพื่อนๆต้นเดียวได้เยอะอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะมาเก็บที่เหลือต่อค่ะน่าจะหมดแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่ค่อยจัดเขาเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหนักแล้วก็เขาจะล้มลงมาเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บข้างนอกกันต่อแตงกวาก็กินไม่ทันเนาะยางอันนี้เนาะยางถั่วเนี่ยถ้ากินไม่ทันใครก็คือเอาแช่แข็งได้งั้นเพื่อนหั่นแล้วก็แช่แข็งไปเลยอะไรเงี้ยนี่ค่ะคุณแม่ถ่ายตอนที่เย็นเนาะเพื่อนๆตอนนี้ยังเย็นอยู่พี่ไมเคิลพี่ไมเคิลกระโดดอย่าฆ่าตัวตายอย่าฆ่าตัวตายเนี่ยค่ะพี่ไมเคิลก็ทำงานของเขาอยู่ก็ต่อเติมกรีนเฮาส์เนาะต่อเติมกรีนเฮาส์ไว้เก็บของของเขาสมบัติเยอะมากพี่ไมเคิลสมบัติเยอะช่างเนาะช่างเถอะช่างเถอะจ้ำหมูบินพอๆกันเลยUnicorn, look. Very good. It's a lot. มาดูต้นข้างนอกกันแตกต่างกันมากไหม แต่ว่าคือออกแม่ย้ายแล้วก็เขาก็มาเจอหนาวจัดเนาะกลางคืนนี่คือแบบอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเนาะหลายอาทิตย์อ่ะอันนี้คือเริ่มอุ่นได้ไม่กี่วันเนาะเขาก็ติดให้แต่ว่ามันไม่ดก มันไม่เยอะแล้วก็เขากว่าที่เขาจะเริ่มฟื้นอะไรเงี้ยเนี่ยพอแดดอุ่นๆเขาเริ่มมาให้เยอะอยู่เนาะเนี่ยค่ะตั้งหลายฝักนะนี่ก็สู้กับแดดลมฝนแล้วก็มีตัวทากด้วยข้างนอกอะได้นิดเดียวเองอะ เก็บไปเลยนิดเดียว
รอให้เขาแบบล็อตใหม่ทีอะไรเงี้ยสรุปข้างนอกตั้งหลายต้น2 4 6 8 10 กว่าต้น10กว่าต้นอยู่ทั้งหมดได้6ฝักขี้เหร่แต่ว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะงามให้เราเนาะวัวฝักยาวรันเนอร์บีนะเพื่อนๆคนไทยจะชอบมากเพราะว่าเวลาตำไปอ่ะจะได้รสชาติเหมือนถั่วฝักยาวบ้านเราเลยแล้วก็นี่น่าจะโอให้คะแนนละปลูกในกรีนเฮาส์ก็คือดอกมาแล้วก็ดอกร่วงตลอดก็คือเขาอ่ะต้องมีผึ้งมาช่วยผสมเกสรนั่นเองเนาะอันเนี้ยโอเคละคะแนนย้ายมาทั้งแบบหนวดยาวๆแบบนี้เลยเนี่ยค่ะแล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นน้อยกำลังมารอดูว่าคะแนนจะได้เพาะเพิ่มไหมเนาะเพราะว่าพวกเนี้ยมันแช่แข็งได้นะเพื่อนก็คือลักษณะของเขาอันเนี้ยจะไม่มีขนเนาะแล้วก็เขาก็จะเหมือนถั่วนะเหมือนถั่วบ้านเราอะแต่ว่าถั่วบ้านเราอะจะกรอบกว่านะเพื่อนกรอบกว่าอันเนี้ยก็คือแทนกันได้เนาะ French beanสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ชื่นชอบการปลูกผักทานเองโดยใช้น้ำจากการเลี้ยงปลาในระบบอะควาโปนิกของแม่เนาะถ้าท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจปลูกเองปรุงเองอะควาโปนิกไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันกับแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีเด้อค่ะบ๊ายบาย